ติดภารกิจในการช่วยเหลือคนงาน3คนที่จนถึงขณะนี้ยังติดอยู่ในอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงที่ดินถล่มลงมาเป็นเวลา4วันแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ความช่วยเหลือเข้าไปคือใกล้จะถึงตัวเต็มทีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปถึงคนงานที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เจอรถแล้วแล้วก็มีสัญญาณการเคาะส่งสัญญาณส่งเสียงตอบกลับมาเพราะฉะนั้นสัญญาณชีพยังมีอยู่นะคะแต่จะเอาตัวออกมาได้ไหมเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วเต็มทีนะคะนี่เป็นบรรยากาศทีมแพทย์ที่เข้าไปสแตนบายรอประเมินอาการและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยไปโรงพยาบาลถ้าช่วยคนงานคนแรกออกมาได้สำเร็จนะคะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเมื่อช่วงบ่าย 2:50 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เนี่ยพบรถของผู้ประสบภัยชาวเมียนมาแล้ว1คันนะคะแต่ยังเข้าไปถึงประตูฝั่งคนขับไม่ได้ขณะเดียวกันได้ยินเสียงผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในรถเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าเคาะกระจกเพราะนั้นก็คืออ่ะเขาตอบกลับมามันแค่เอื้อมอ่ะเม็ดเดียวแต่ตอนนี้ถึงรถแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ดินน่ะมันยังไหลยังถล่มตลอดเจ้าหน้าที่ก็เลยหาวิธีการถ้ายังเอาตัวออกมาไม่ได้เนี่ยจะขอส่งน้ำกับส่งนมเนี่ยเข้าไปให้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการยังไงถ้าตามภาพเนี่ยก็คือคนแรกเลยคือคนที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้เจอรถเขาละแล้วเขาก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะคะเขานั่งอยู่ในรถใช่แล้วก็รู้สึกจะมีน้ำที่เขาต้องพกอยู่ตลอดเวลาด้วยน้ำที่อยู่ในรถใช่อาจจะมีขนมด้วยแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ขุดเป็นอุโมงค์เล็กเนี่ยซ้อนเข้าไปในอุโมงค์ใช่ไหมคะซึ่งรถเนี่ยอยู่ห่างจากอุโมงค์เหล็กบีมที่ขุดใหม่เนี่ยเพียงแค่1เมตรเท่านั้นค่ะได้ยินเสียงนะครับมีการเคาะผนังไปก็มีเสียงตอบรับกลับมาครับนะครับแล้วก็บอกพยายามจะส่งนมเลยเข้าไปให้นะครับคือเท่าที่ทราบตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับถึงขั้นได้เจอตัวแล้วหรือยังคะเจอคนหรือยังมีเสียงเคาะแต่ว่าคนอยู่ตรงนั้นแหละครับค่ะตอนนั้นมีรถอะไรครับช่วงตรงนั้นเป็นรถหรือแบ็คโฮเป็นรถน่าจะแบ็คโฮนะที่เป็นคนพม่าครับครับทีนี้คุณผู้ชมครับจะช่วยยังไงจะทำออกมาจะช่วยกันยังวิธีการไหนค่ะเราไปถามนะครับนายเกริกเสกสรรวาสสิริเป็นผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษค้นหาและกู้ภัยกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยบอกตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ช่องว่างนะครับจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจะมีการส่องกล้องเข้าไปตรวจสอบต่อไปว่าผู้ที่สูญหายเนี่ยอยู่ในรถหรือเปล่านี่ใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปดูนะฮะอ่ะลองฟังเสียงเขาอธิบายครับการเอากล้องมาส่องไปดูว่าผู้ประสบภัยอ่ะอยู่ตำแหน่งไหนแต่ว่ามันมีหินก้อนใหญ่ก็จะต้องทำการแจ็คให้หินมันแตกออกทำลายเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้ามาในกระบวนการนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะหาวิธีเข้าไปให้ถึงบริเวณประตูฝั่งคนขับรถบรรทุกนะครับจากนั้นจะนำเครื่องตัดทางเข้าไปเพื่อทำการเร่งช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะช่วยออกมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าการนำอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมการลำเลียงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานะครับส่วนอุปสรรคตอนนี้ก็คือสภาพอากาศครับเพราะว่าถ้าฝนตกลงมามันจะกระทบต่อแผนของการช่วยเหลือครั้งนี้ฮะค่ะแต่ก็ถือว่าใกล้นะใกล้มากๆแล้วนะคะที่จะถึงตัวนะคะผู้ประสบภัยทางด้านของนายแพทย์สุผลตติยะนันทพรนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดนครราชสีมาค่ะบอกแบบนี้นะคะว่าขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยมี2ช่องทางคือทางบกกับทางอากาศขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยกรณีทางบกก็คือว่านำรถเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลมหาราชโดยให้โรงพยาบาลศรีคิ้วเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยเผื่อผู้ป่วยมีภาวะเร่งด่วนส่วนทางอากาศก็คือเตรียมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่สนามกีฬาเมืองก่อนจะนำตัวขึ้นรถกู้ชีพเพื่อนำส่งโรงพยาบาลมหาราชในภาวะดินถล่มแบบนี้ผู้ป่วยติดอยู่ภายในรถนานอาการที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของอากาศกับการขาดน้ำตรงนี้ล่ะค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าภายในรถกู้ชีพมีสารน้ำเอาไว้ครบหมดแล้วนะคะสิ่งที่จะต้องประเมินร่วมด้วยก็คืออาการอย่างอื่นเช่นอวัยวะกระดูกแตกหักมีด้วยหรือเปล่าส่วนเรื่องของอาหารปกติคนเราสามารถขาดอาหารได้ 3-4 วันก็เลยคิดว่าผู้ป่วยเนี่ยน่าจะยังทนไหวแต่สิ่งที่เป็นห่วงคืออากาศค่ะเพราะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอยู่ในรถเรื่องอากาศมันมีจำกัดนะคะอยู่ในห้องโดยสารแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอากาศเสียหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตรงนี้จะต้องเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือค่ะ
ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พบพิกัดที่แน่ชัดจากเครื่องสแกนหาตำแหน่งผู้ประสบภัยนะคะว่าคนงานคนแรกที่ติดอยู่ในรถเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่กู้ภัยเข้าไปถึงได้ลึกที่สุดเนี่ยเพียงแค่1 เมตร 20 เซนติเมตรเองแล้วสัญญาณก็ยังแข็งแรงดีนะคะแล้วในรถก็น่าจะมีน้ำกับอาหารอยู่ส่วนหนึ่งในการประทังชีวิตได้คนที่2เนี่ยค่ะที่เจ้าหน้าที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงมากที่สุดอยู่ห่างจากคนแรก8 เมตรเป็นโฟร์แมนชาวจีนเพราะสภาพร่างกายอาจจะอ่อนแรงเนื่องจากคำบอกเล่าของคนงานในช่วงเกิดเหตุเนี่ยโฟร์แมนคนนี้เข้าไปหลบที่ล้อหลังของรถบรรทุกของคนงานคนแรกซึ่งอาจจะมีรถช่วยกำบังได้ระดับ1จากเศษหินเศษดินแต่จุดนี้นะคะไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีอาหารซึ่งณวันนี้มันก็คือวันที่4แล้วนะคะส่วนคนที่3เนี่ยอยู่ห่างจากคนที่2ไป14 เมตรก็เป็นแรงงานชาวจีนที่ติดอยู่ในรถแบ็คโฮร่างกายยังแข็งแรงและก็มีขวดน้ำเนี่ยอยู่ในรถก็น่าจะยังมีน้ำประทังชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ณขณะนี้เท่าที่เห็นจากภาพในที่เกิดเหตุในพื้นที่เนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์มาแล้วด้วยเช่นเดียวกันมีการเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์แล้วก็มีการเตรียมนะครับเฮลิคอปเตอร์ต่างๆมีการเตรียมเครื่องตัดทางเอาไปอยู่ในจุดๆนี้แล้วคุณผู้ชมครับซึ่งเนี่ยขวามือเนี่ยคุณผู้ชมที่อยู่เนี่ยเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่ด้านในวินาทีต่อวินาทีตอนนี้นะครับเรายังคงยืนยันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเหลืออยู่89เซนใช่ไม่ถึงเมตรละนิดเดียวเท่านั้นเองส่งสัญญาณการรับรู้แล้วว่ามีชีวิตอยู่จริงๆทั้ง3คนเนี่ยอยู่ไม่ได้ห่างกันเลยนะอยู่ติดๆกันหมดเลยนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคก็คือว่าทันทีที่มีการขุดเข้าไปดินจะถล่มลงมาทันทีเขาก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการว่าฉีดโฟมที่ผนังแล้วรอให้โฟมมันแห้งไอ้จังหวะที่รอให้โฟมมันแห้งนี่แหละมันใช้เวลามันใช้เวลาอีกนั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับมิฉะนั้นแล้วทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่ปากช่องนครราชสีมาเราจะตัดภาพไปรายงานให้ทราบนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ